เมดิเซเลสบริษัทผู้นำเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับคลินิกเสริมความงามจัดงานขอบคุณประจำปีเมดิเซเลส Night at the Museum Thank You Party for Valued Customer 2023เมดิเซเลสบริษัทร่วมทุนข้ามชาติระหว่างบริษัทเซเลสประเทศไทยจำกัดและบริษัทเมดิทอลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดงานเมดิเซเลส Night at the Museum Thank You Party for Valued Customer 2023เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าคนสำคัญณ The Attini Hotel A Luxury Collection Hotel Bangkok เมื่อวันที่24เมษายน2567ท่ามกลางแขกคนสำคัญมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งชื่อก็บอกแล้วว่าเป็น thank you party นะฮะก็เป็นการกล่าวขอบคุณให้กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและมีคุณอุปการกับการเจริญเติบโตของบริษัทแต่ละปีเราก็จะมีการจัดงานทำนองนี้ประมาณปีละครั้งเท่านั้นเองเพราะเราคงก็จะคัดสรรกิจกรรมแล้วก็สิ่งที่ดีๆให้กับคนที่มาร่วมงานซึ่งเราคาดว่าจะมีประมาณเท่าไหร่นะอาริยาประมาณ200กว่าคลินิก200คลินิกนะฮะทั่วประเทศไทยซึ่งก็บางแห่งก็มาจากต่างจังหวัดมาจากเชียงใหม่มาจากภูเก็ตอะไรเงี้ยครับก็เราใช้ปีนี้หัวข้องานว่า Night at the Museum นะครับผมว่าผู้สื่อข่าวก็คงจะได้เดินชมดูว่าทำไมเราถึงใช้หัวข้อทำนองนี้นะฮะ Night at the Museum ครับก็เท่าที่ผมฟังดูก็ที่เขาบรีฟมาก็มีรายละเอียดมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่น่าจะสนุกนะฮะและนำความบันเทิงมาให้กับลูกค้าเราเมดิเซเลสปีนี้เป็นปีที่7ใช่ไหมครับปีที่7นะครับของการร่วมทุนกับบริษัทเกาหลีรายใหญ่นะฮะคือบริษัทแมดิท็อกซ์นะฮะซึ่งเป็นคนพัฒนาบทุไรนุ่มท็อกซินนะครับอันดับต้นๆของโลกนะฮะเป็นปีที่7ที่เราร่วมทุนแล้วก็ทำการตลาดทำการขายมาด้วยกันนะฮะธุรกิจเราดีมาตลอดนะครับมาหยุดชะงักในปี2020นะฮะซึ่งข่าวๆเรื่องของอย.เกาหลีซึ่งกระจายก็เผยแพร่มาถึงเมืองไทยนะฮะซึ่งเราก็บริหารจัดการข่าวแล้วก็มีการคุยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเขาต้องการนะเขาต้องการดังนั้นก็เราก็สามารถที่จะมีการนำสินค้าหลักของเราซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสินค้าหลักคือตัว Neuronox นะฮะเข้ามาขายในปีที่ผ่านมานะฮะการที่ Neuronox กลับเข้ามาในขณะเดียวกันเราก็มีฟิลเลอร์นะฮะสารเติมเต็มฮะที่มาจากกรดไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยน้องๆหลายคนหน้าคุ้นๆเนี่ยนะฮะก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วก็หรือที่ผมได้เคยพูดนะครับก็ทำให้อัตราการเติบโตเราเป็นผมก็ว่าสูงจนกับน่าประทับใจนะฮะสูงจนน่าประทับใจอะฮะครับปัจจุบันเราก็ในกลุ่มของสารเติมเต็มที่มาจากกรดไฮยาลูรอนิกเนี่ยเราก็เป็นที่หนึ่งนะฮะของผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกาหลีนะครับท็อกซินนิวโรน็อกซ์ผมเชื่อว่าเป็นอันดับ2นะหลังจากที่เรานำเข้ามาประมาณตั้งแต่เดือนอะไรนะอริยาตั้งแต่เดือนสิงหาสิงหาปีที่แล้วนะฮะสิงหาก็คือประมาณ 6-7 เดือนนะฮะเราก็สามารถที่จะเก็บมาร์เก็ตแชร์เราจนกระทั่งปัจจุบันผมเชื่อว่าเป็นอันดับ2นะฮะเรายังไม่มีตัวเลขแต่เป้าหมายเราก็คืออันดับ1เพราะสินค้าเราเป็นสินค้าที่มีความนิยมเดิมตั้งแต่สินค้าตัวนี้เนี่ยจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี2551นะตอนนั้นเนี่ยเราเป็นอันดับ1มาเป็นเวลาเป็น10ปีครับจริงๆแล้วนะคะอย่างที่คุณสมมุติแจ้งนะคะว่าบริษัทเราเนี่ยฮะเปิดมาหลาย10ปีนะคะสิ่งนึงที่ยึดถือมาตลอดเลยค่ะว่าเราจำเป็นต้องให้ความรู้กับแพทย์เพราะอะไรฮะอย่าลืมว่าความงามเนี่ยมันเป็นศิลปะมันมีการพัฒนาอยู่เรื่อยนะคะแต่สิ่งที่ถูกต้องก็คือเราต้องให้ความถูกต้องและขณะเดียวกันเนี่ยเรากล้ายืนยันค่ะเราเป็นบริษัทเดียวที่เราให้ข้อมูลกับทางคนไข้หรือผู้บริโภคเนี่ย
อย่างแม่นยำนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งหนึ่งที่ถามก็คือว่าจากนี้ไปนะฮะเราก็ยืนหยัดในจุดยืนตรงนี้อยู่นะฮะว่าถึงแม้ธุรกิจจะดำเนินไปนะฮะแต่ความถูกต้องความประสิทธิภาพคุณภาพเนี่ยจะต้องมาก่อนคุณภาพเพราะตอนนี้ก็ถ้าสมมติลูกค้าที่อยากคนไข้ที่ก่อนจะใช้เนี่ยเราก็จะมีแนะนำให้สแกนกล่องก่อนที่จะฉีดใช่ใช่ใช่ค่ะแทน QR code ก็คือทุกกล่องสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นตัวนิวรามิสหรือว่าตัวนิวรอนหนองแหนก็คุณไข้สามารถที่จะสแกนแล้วก็เช็คก่อนได้เลยก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการที่ถูกคลินิกเนาะว่าโอเคสั่งซื้อได้ถูกต้องไหมล็อตยาเป็นยังไงนะคะเพื่อให้คุณไข้มั่นใจมากขึ้นว่าได้ใช้ของแท้แล้วก็ที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยเรากล้าพูดนะคะบริษัทเมดิเซนเลสเนี่ยกับเซนเลสเนี่ยเป็นบริษัทแรกเลยที่เอาเรื่องของสแกน QR code มาสำหรับให้กับผู้บริโภคโดยตรงเลยเราลงทุนตรงนี้ให้ค่ะเพื่ออะไรฮะเราทราบค่ะว่าผู้บริโภคเนี่ยเราเดินเข้าคลินิกแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการอะไรฮะต้องการความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นอยู่ในสินค้าตรงนี้เราถือว่าเป็นอะไรที่เสริมให้กับทางผู้บริโภคอีกทางนึงก็อยากจะฝากงานวันนี้นิดนึงนะคะเมดิเซนเลส Night at the Museum ค่ะธีมของเราในวันนี้จริงๆก็คือเป็นเหมือนแกลเลอรี่แห่งความงามค่ะก็คือเราจะเป็นทำคล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความงามนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปชมสินค้าในแต่ละแบรนด์ของเราได้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่มา200ท่านในวันนี้ที่คุณสรุปกล่าวไว้จริงก็คือเป็นลูกค้าที่เป็นยอดสั่งซื้อสูงสุดของบริษัทเลยจริงๆเรามีลูกค้ากว่า 3,000 กว่าคลินิกนะคะแต่ว่าในงานวันนี้จะมาแค่ส่วนหนึ่งเราจะคัดเลือกเฉพาะลูกค้าที่เป็นยอดสั่งซื้อสูงสุดเท่านั้นกล่าวขอบคุณนะครับก็อาจจะติดขัดหน่อยเพราะว่าภารกิจมันก็ค่อนข้างจะรัดตัวนะแต่ยังไงก็ตามก็ยินดีที่จะตอบคำถามนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับสื่อนะครับที่จะนำเสนอข้อมูลไปให้ยังแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยได้อย่างครบสมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องนะครับก็ถ้าเลือกเข้าคลินิกไหนเนี่ยนะฮะก็ลองสอบถามดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากเซเลสหรือเมดิเซเลสหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือเป็นตราที่จะบอกว่าปลอดภัยใช้ได้ผลแน่นอน